ในวันที่29่าธันวาคม2 5 6 4นะคะมีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะวิ่งเข้าประชิดรถยนต์พรทที่นั่งของนายหลวงและก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะคะว่าหญิงสาวรายนี้คือใครนะคะและนายหลวงทรงมีพระเมตตาให้รับสั่งดูแลเป็นการเร่งด่วนค่ะโดยมีการระบุว่าหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่หญิงสาวรายหนึ่งวิ่งฝ่าเข้าไปในขบวนรถ ภราที่นั่งของในหลวงและพระราชินีเมื่อช่วงค่ำวันที่28ธันวาคม2564โดยต่อมานะคะได้มีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปประกบเพื่อขี้ข่ายสถานการณ์แล้วนั้นเบื้องต้นมีความชัดเจนแล้วโดวยแหล่งข่าววงในเผยว่าแท้จริงแล้วสาวคนดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้มีข้อมูลเปิดเผยว่าเธอชื่อนางสาวไฉ ายาลาดเป็นชาวลาวอายุ44ปีนะคะมาจากแขวงสวรรณเขตเข้าไทยเมื่อปี2559พร้อมกับสามีและลูกชายหนึ่งคนจากการตรวจสอบมือถือของเธอเจ้าหน้าที่บอกว่ามีพระบรมฉายาลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เป็นจำนวนมากค่ะและเธอบอกว่าเธอมีความรักศรัทธาและเทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นอย่างมากไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะเข้าไปทําการที่ไม่เหมาะสมที่วิ่งเข้าไปนั้นเพราะว่าดีใจที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอ,องค์จริงเมื่อเจ้าหน้าที่พูดคุยกับเธอมากขึ้นพบว่าเธออาจมีสภาพจิตไม่ปกติเพราะช่วงหนึ่งเธอเล่าว,ว่าเธอได้คุยกับพระอ,องค์ผ่านทางมือถือและแอปไลน์และเมื่อความนี้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอ,องค์ท่านมีพระเมตตาโดยมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลและนำเธอไปรักษาตัวมีอะไรให้ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเพราะถือว่าเป็นชาวลาวที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ